ไปกันที่หมอวรงนะคะวันนี้ก็ออกมาจวกมลมราชทฑนเลยนะคะที่พักโทษนักการเมืองคดีโกงนี่แหละคะ่ะเป็นคดีที่ร้ายแรงทำลายชาติเท่ากับร่วมมือกันทำลายประเทศค่ะแล้วบอกด้วยว่านักโทษคดีทุจริตที่ให้พักโทษกรณีพิเศษเนี่ยนอกจากจะไม่สำนึกแล้วนะคะคนคนนี้ก็กำลังจะสร้างปัญหาเดิมๆให้กับประเทศชาติค่ะ นายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมประธานพักไทยพักดีค่ะโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กระบุว่าระวังประชาชนไม่เชื่อมัน่น ก็เลยเป็นที่ฮือฮาของสังคมนะคะเพราะว่ารัฐบาลแพทองทานเนี่ยเข้ามาบริหารประเทศมันก็เกิดปรากฏการณ์นักโทษชั้น14ค่ะที่เชื่อได้ว่าไม่ยอมติดคุกสักวันจากคดีทุจริต3คดีและถัดมาล่าสุดผู้ตองหาคดีรับจำนำข้าวที่ถูกศาลตัดสินจำคุก48ปีบางราย36ปีบางรายเนี่ยนอกจากถูกจำคุกคดีจำนำข้าว48ปีแล้วก็ยังมีคดีบ้านเอื้ออาทรอ,อีก50ปีทั้งหมดค่ะ ล้วนได้ออกจากเรือนจำนับรวมการติดคุกเฉลี่ยแล้ว7ปีตรงนี้แหละค่ะคุณหมอบอกว่าต้องยอมรับเหมือนกันนะว่าคดีทุจริตที่เกิดจากนักการเมืองเนี่ยถือว่าเป็นคดีร้ายแรงพอๆกับคดีค้ายาเสพติดหรือแม้แต่คดีค่าข่มขืนเพราะการทุจริตเนี่ยเป็นโอกาสนะคะในการทําลายทําลายโอกาสของประชาชนมีผลกระทบต่อการพัฒนาการ กินดีอยู่ดีของประชาชนด้วยการที่กรมราชธรร์มาอ้างว่าเนื่องจากผู้ต้องขังเข้าเกณฑ์ที่ต้องพักโทษแต่เพราะคดีทุจริตเป็นคดีร้ายแรงที่ทำลายชาติท่านจะใช้มาตรฐานคดีปกติมาเป็นเกณฑ์ไม่ได้ท่านควรต้องมีเกณฑ์ต่างหากนะคะเพื่อให้เกิดความเกรงกลัวต่อการทำผิดหมอวรงบอกว่าแล้วท่านเห็นไหม นักโทษคดีทุจริตที่พวกท่านให้การพักโทษกรณีพิเศษเนี่ยวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างคนพวกนี้สำนึกผิดบ้างหรือไม่นอกจากไม่สำนึกผิดคนคนนี้ก็กำลังจะสร้างปัญหาเดิมๆกับประเทศและดูแนวโน้มแล้วปัญหาเหล่านี้จะหนักกว่าเดิมท่านเคยประเมินหรือไม่พวกท่านเนี่ยทราบหรือเปล่า ว่ากระบวนการตรวจสอบการทุจริตของนักการเมืองจะรวบรวมข้อมูลพยานหลักฐานได้ก็ต้องทุ่มเทการทำงานมากขนาดไหนกว่าจะผ่านปปชผ่านอายการแล้วก็ไปต่อสู้กันในชั้นศาลฎีกาเตรียมข้อมูลหลักฐานต่างๆนำพยานมาเบิกความทุกฝ่ายต้องทำงานด้วยความยากลำบากทั้งต้องอาศัยความตั้งใจความทุ่มเทเพื่อเก็บกวาดขยะประเทศ ให้สะอาดค่ะและสารดีกาใช้เวลาหลายปีในการรวบรวมพยานหลักฐานจนมีคำพิพากษาออกมาแต่สุดท้ายมาจบแบบไม่รับผิดชอบของราชทันที่สำคัญคนที่ได้รับการผักโทษก็ไม่สํานึกค่ะเพราะกระบวนการยุติธรรมท้ายน้ำของประเทศมันเป็นแบบนี้แหละค่ะการที่หวังจะเก็บกวาดประเทศไทยให้สะอาดนับวันจะยิ่งหนักกว่าเดิมสิ่งที่เห็นรัฐบาลชุดนี้ดาเนินการเรื่องจัดการทุจริตจึงไม่ต้องหวังก็เหลือแต่องค์กรตรวจสอบ อบที่ควรจะทำงานด้วยความรวดเร็วระวังนะระวังประชาชนนอกจากจะไม่เชื่อมั่นนักการเมืองจะไม่เชื่อมั่นกระบวนการยุติธรรมท้งราชทันไม่เชื่อมั่นในระบบตรวจสอบขององค์กรอิสระอาจจะลามไปสู่การไม่เชื่อมั่นในระบบประชาธิปไตยที่เป็นอยู่ไม่ต้องโทษใครแต่โทษทั้งนักการเมืององค์กรอิสระข้าราชการที่มีส่วนร่วมนะคะส่วนร่วมมือกันในการทำลายประเทศชาติค่ะ